สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทิพย์รีวิวทอยนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกม Sword Art Online Memory Reflect กันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาตู้อาวุธนะครับตู้การันตีเลยนะการันตีทั้ง5สเต็ปเลยนะครับก็คือเราจะได้อาวุธ4ดาวตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ป5กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ ID หลักนะครับ ID หลักผมเพชรไม่เหลือแล้วนะอันนี้เป็น ID รองนะครับผมซึ่ง ID รองแล้วก็สุ่มได้ยูกิตัวใหม่ด้วยนะครับแต่ ID หลักสุ่มไม่ได้นะแต่ก็เอาเถอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตู้อาวุธที่เราจะสุ่มกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมตู้นี้เลยนะครับการันตีทุกสเต็ปนะครับผมตั้งแต่สเต็ปที่1ถึง5นะแต่สเต็ปที่5นี่พิเศษมากนะครับผมการันตีอาวุธ4ดาว11ชิ้นนะครับว้าวซึ่งตู้แบบนี้เคยมาตอนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าอันนั้นผมก็สุ่มไปเหมือนกันนะสำหรับ ID หลักแต่ว่าอัดคลิปไว้นะครับแต่ไม่ได้ลงเพราะว่าคลิปไฟล์หายนะครับก็เลยไม่ได้ตัดลงนะเราก็จะมาสุ่มกันใน ID นี้นะครับผม ID รองสุ่ม5สเต็ปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสเต็ปแรกมาดูกันว่าเราจะได้สักกี่ชิ้นนะครับผม5สเต็ปมาสเต็ปแรกสคิปไปเลยนี่ครับผมสำหรับสเต็ปแรกนะครับเราได้1ชิ้นนะครับผมชิ้นเดียวเองนะเป็นอาวุธอันนี้รู้สึกจะเป็นของซิลิก้านะครับเรามาสเต็ป2กันเลยนะครับผมมาสเต็ป2 2ชิ้นเปล่าก็ได้มาชิ้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นดาบคู่นะครับอันนี้เป็นของเลนชุดเจ้าหญิงนะถ้าจำไม่ผิดธาตุดินนะครับ2ชิ้นแล้วนะ2สเต็ปต่อมาสเต็ป3นะครับมาอิ้วนี่สเต็ป3เราได้มา2ชิ้นนะครับผมได้เป็นธนูนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นของอาซูนะชุดปีใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นคาทานะครับนี้น่าจะเป็นใครอะรีฟาชุดเจ้าหญิงหรือเปล่านะเราได้มา4ชิ้นแล้วนะครับสำหรับ3สเต็ปนะต่อมาสเต็ปที่4นะครับไปเลยอิ้วได้มา1ชิ้นนะครับผม4สเต็ปแล้วได้มา5ชิ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นอาวุธของลิสเบธนะครับผมชุดหลักนะครับต่อมาสเต็ปที่5สเต็ปนี้ผมไม่สคิปนะครับเพราะว่าได้ทุกสเต็ปนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นเลยนะครับผมมาจังหวะนี้สเต็ปที่5ครั้งสุดท้ายนะครับ11ชิ้นมาแล้วสำหรับชิ้นแรกนะครับมาแล้วของใครมานี่ได้ของคีนอนน่าจะเป็นชุดอะไรอัศวินบุรพาพต่อมานะครับผมชิ้นที่2นะครับอันนี้ก็ได้ปืนคีนอนนะครับชุด TGOมากล่องแดงกล่องแดงนะครับกล่องแดงทุกกล่องนะครับมาได้ดาบอลิสนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นชุดว่ายน้ำที่แบบหุ้มเกาะนะครับชิ้นต่อมาได้ดาบยูจิโอนะครับชิ้นต่อมานะครับผมพวกสีดาวนี่มันจะเป็นแบบกล่องฟ้ากล่องแดงนะแต่คือกล่องแดงนี่ได้สีดาวแน่ๆนะครับได้ขวานลิสเบธชุดบอสมานะครับผมมีกล่องน้ำตาลด้วยฮะสีดาวดาบคู่ยูกินะครับชุดว่ายน้ำหุ้มเกาะชิ้นต่อมานะครับมาดาบคู่ยูกิอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดอลาดินต่อมานะครับของใคร
จะไม่มีซ้ำเลยจะได้เอามาทำ5ดาวดาบ UTO ชุดปีใหม่นะครับต่อมาฮานูนะครับผมของใครเนี่ยจำไม่ได้นะครับชิ้นต่อมานะฮิ้วสามอีกแล้วอันนี้ต่อมานะครับสุดท้ายเรียงเนี่ยปืนกาเบียนะครับผมเราก็ได้มา11ชิ้นเลยนะครับเยอะมากเลยนะบอกเลยว่าตู้นี้คุ้มมากนะครับผมเพราะว่าเปิดยังไงแล้วก็ได้อาวุธ4ดาวแน่ๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของใครนะรู้สึกจะของโรเนียหรือเปล่าโรเนียชุดอาบน้ำนะครับไออันนี้นี่รู้สึกจะออกซ้ำบ่อยมากนะครับผมเพราะว่า ID หลักของผมตอนที่เปิดไปตอนปีใหม่เนี่ยผมก็ได้อันนี้มา2ชิ้นเหมือนกันนะครับออกบ่อยมากเลยนะสำหรับไอดาบมือเดียวธาตุไฟของซิลิก้านะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสุ่มกาชาตู้อาวุธการันตี5สเต็ปนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมด16ชิ้นเลยนะครับผมจาก5สเต็ปนะสเต็ปแรกเราได้มา1นะครับสเต็ป2เราก็ได้มา1นะครับผมส่วนสเต็ป3เราได้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็สเต็ป4ได้มา1และสเต็ป5อีก11ชิ้นนะครับรวมเป็น16ชิ้นเลยนะครับผมตัวนี้นี่บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแต่ไอดีหลักไม่เปิดนะครับเพราะว่าเพชรหมดแล้วนะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย